อีลอนมานะครับถือเป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งที่มีการซื้อเนี่ยผมต้องบอกนะมีการรักษาระดับราคาและมีการค่อยๆช้อนซื้อนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดคริปโตเป็นช่วงขาลงแต่เหรียญเนี้ยแปลกมากๆฉะนั้นเราต้องไปดูพฤติกรรมของเหรียญนี้กันนะครับแล้วก็ตัวเหรียญว่ามันมีอะไรน่าสนใจในข้อมูลของตัวกราฟบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่งมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามคอนเทนต์ของ Dog Elon มาด้วยกันนะครับ Dog Elon มาก็มีช่อง YouTube ต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางแอดมินหลายคนนะครับกล่าวไว้ว่ามันจะไปถึง1ดอลลาร์ฉะนั้นเดี๋ยวในวันอื่นๆเนี่ยผมจะไปทำข้อสรุปกันอีกทีนะครับว่าตกลงแล้วมันจะไปถึง1ดอลลาร์ได้หรือเปล่าฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องไปหาคำตอบกันและไม่มีถูกไม่มีผิดด้วยแต่เราจะไปหาคลิปอื่นแต่ในคลิปวันนี้น่าสนใจนะครับเนื่องจากตลาดคริปโตเนี่ยเป็นช่วงตลาดขาลงผมต้องบอกงี้นะว่าเป็นช่วงตลาดขาลงแต่ความผันผวนของเหรียญก็มีมากด้วยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเหรียญมีบางตัวอย่างดอกอีลอนมากับมีแนวโน้มที่น่าสนใจฉะนั้นแนวโน้มที่น่าสนใจคือการพุ่งขึ้นนะครับประมาณ 7% 7-12% นะครับโดยตั้งเป้าไว้ขั้นต่ำที่สุดคือ 7% โดยดอกอีลอนมาเนี่ยทำแนวต้านนะครับที่น่าสนใจคือ 0.05 ตัว 1,500 ดอลลาร์นะครับและก็แนวต้านอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้คือ 0.04 ตัว17ดอลลาร์นะครับฉะนั้นประมาณการซื้อขายโดยรวมตอนนี้ของดอกอีลอนมาก็ดูท่าทางไม่ค่อยดีแต่นะครับมีการช้อนเพียงเล็กน้อยแต่การช้อนเล็กน้อยเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่าดอกอีลอนมายังเป็นสินทรัพย์ที่หวานต้องการอยู่ฉะนั้นเหรียญอื่นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าอย่างชิบะอินุเนี่ยมีแนวโน้มนะครับลดลงเรื่อยๆโดนทำลายราคาลงเรื่อยๆแต่ดอกอีลอนมากลับมีแนวต้านที่แข็งแกร่งและมีการช้อนเรื่อยๆนะครับแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับคือมีการเพิ่มขึ้นตลอดเลยโดยที่เหรียญตัวอื่นเนี่ยนะครับอาจจะมีเบบี้ดอทที่มีการเพิ่มน่าสนใจแต่ว่าไม่เท่านะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับแล้วเป็นเรื่องที่วานยังไม่เข้ามามากกว่าผมพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าเบบี้ดอทเนี่ยผมเห็นว่าวานเนี่ยตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเข้ามาแค่ประมาณ 90,000 ดอลลาร์นะครับประมาณแค่ 90,000 ดอลลาร์นะที่คลองนะครับในอุปทานเหรียญของเบบี้ดอทเนี่ยสูงที่สุดแต่ดอกอีลอนมาน่าจะเป็นก้อนเงินมหาศาลพอสมควรนะครับงั้นดอกอีลอนมาเลยกลายเป็นเหรียญที่รักษาระดับราคาได้ดีและพร้อมนะครับที่จะพุ่งด้วยแต่การพุ่งเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่การพุ่งนะครับแต่เป็นการช้อนและก็ทำการซื้อเพื่อจะไต่ราคาขึ้นไปและผมก็คิดว่าตอนนี้เป็นการช่วงชิงกันระหว่างคนไม่กี่คนนะครับวานไม่กี่ตัวพยายามช่วงชิงตอนเวลาที่ดอกอีลอนมาราคายังดูเหมือนเงียบอยู่เงียบสงบคนไม่รู้จักนะครับก็พยายามที่จะทำให้เหรียญเนี้ยราคามันไปได้ไกลขึ้นเอาล่ะนะครับดอกอีลอนมานะตอนนี้มันทะยานขึ้นถึง 7% นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เหรียญเติบโตนะครับโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ 7.8% นะครับฉะนั้นแนวต้านตอนนี้จริงๆนะของมันเนี่ยคือ 0.04 ตัวนะครับ1,700ดอลลาร์นะครับขนาดที่แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 นะครับแล้วบางทีอาจจะกลับลงไป 1,200 ก็เป็นไปได้เหมือนกันปัจจุบันนะครับก็อยู่ระดับที่ประมาณ 0.5 ตัว 9,000 นะครับได้ทำให้แนวรับเนี่ยเกิดความแข็งแกร่งนะครับและก็ทำให้ดอกอีลอนมาเป็นผลตรงนั้นนะครับที่ราคาจะไม่โดนทำลายไปมากกว่านี้และมี
ผลสรุปนะครับว่าดอกอีลอนมาตอนนี้กับมีแรงซื้อนะครับและแรงเทขายด้วยแรงเทขายนะครับเป็นระยะเป็นพักๆแต่แรงซื้อเนี่ยกับมีแรงซื้อมหาศาลพอที่จะประคับประคองราคาเอาไว้ได้งั้นผมมาบอกงี้นะครับว่าตอนนี้คืออาจจะมีการทำลายช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคือเป็นช่วงปีใหม่แต่การช้อนนะครับและการรักษาระดับราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะตรงนี้ถ้าเกิดเราดูในเส้น MACD นะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้นะครับค่ามันยังเป็นลบนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยราคาของเหรียญอยู่เหนือเส้น20 SMA นะครับส่งสัญญาณว่ากำลังมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆนั้นเรื่องนี้นะครับสรุปได้ว่าอะไรบ้างดอกอีลอนมาตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเหรียญมีมทั่วไปเอาอย่างซันออฟชิบะนะครับโดนทำลายราคาอย่างเละเทะชิบะอินุด้วยโดนทำลายราคาอย่างเละเทะนะครับจาก 3.9 เหลือแค่ 3.4 หรือ 3.3 หลัง2แล้วนะครับประมาณ 3,400 3,300 3,200 แล้วมีเหรียญที่ดีขึ้นมาหน่อยนะที่เป็นเหรียญโปรที่ผมเล่นอยู่ก็คือเล่นเหรียญตัว Baby Dot วันนี้โอเคนะครับมีการทำลายราคาเหมือนกันแต่ก็มีการช้อนนะมีอยู่2เหรียญเนี่ยคือ Dog Elon Musk กับ Baby Dot แต่วันนี้เรามาพูดถึงเหรียญ Elon Musk พอเหรียญ Elon Musk มัน05ตัวแล้วนะครับและผมบอกเลยเนี่ยได้อย่างเดียวนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่า Foggy หรือ Dog Elon Musk ใครจะเข้าวินก่อนกันผมต้องบอกงานประมาณนี้นะครับแต่นะครับจากที่ผมอ่านเนี่ยในบทความนะครับแล้วผมจะไปทำคอนเทนต์นะในอีกตัวหนึ่งด้วยกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือด็อกอีลอนมาเนี่ยทางสายข่าวเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะไม่ถึง1ดอลลาร์มันเป็นเหรียญกาวนะครับแต่โฟกี้เนี่ยไปถึง1ดอลลาร์อันเนี้ยเราต้องไปติดตามคลิปอื่นนะครับคลิปหลังที่ผมจะทำคอนเทนต์นี้เพิ่มแต่เอาล่ะนะครับเราก็เห็นแล้วว่าเหรียญไหนที่มันมีการรักษาระดับราคาและมีการค่อยๆช้อนนะครับจากวานไม่กี่ตัวเป็นการช้อนเงียบผมต้องพูดอย่างนี้นะว่าสักว่าช้อนเงียบแบบไม่ให้คนรู้ตัวนะครับแต่เราก็พอรู้แล้วถ้าเกิดได้ดูราคาว่าเอ้ยมันน่าตกใจนะในช่วงปีใหม่จริงๆดอกอีลอนมาไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วผมต้องบอกงี้นะว่าไม่น่าจะฟื้นตัวเร็วแต่กลับฟื้นตัวได้เร็วฉะนั้นโจทย์ตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่ดอกอีลอนมาจะมาก่อนโฟกี้ผมพูดอย่างนี้นะว่าดอกอีลอนมาเป็นไปได้เลยว่าจะมาก่อนโฟกี้นะครับโฟกี้ดูเหมือนว่าราคาแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์ของมันมีความสมเหตุสมผลที่จะเข้าไปแนนผมพูดอย่างนี้นะแต่ดอกอีลอนมาอาจจะไม่ได้เข้าไปแนนแต่มันเป็นเหรียญที่พอโตเลยโตแล้วโตเลยนะครับคนไม่รู้เรื่องพอมารู้เรื่องก็ตายน้ำแหละผมบอกประมาณนี้นะครับวานน่าจะทำอย่างนั้นมากกว่าซึ่งผมเห็นว่านะครับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างก็คือว่ามาพร้อมโฟกี้กับมาก่อนโฟกี้นะฉะนั้นเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ผมเชื่อว่ามาพร้อมโฟกี้นะมาพร้อมโฟกี้ใครเชื่อยังไงใครเชื่อว่าอีลอนมาก่อนโฟกี้มั่งกดหนึ่งนะครับใครเชื่ออันที่สองคือใครเชื่อว่าโฟกี้มาก่อนอีลอนอันที่สามคือมาพร้อมกันส่วนที่สามผมคิดว่ามาพร้อมกันแต่อีลอนเนี่ยเป็นพ่ายตายสำหรับการฟาดกำไรผมต้องพูดอย่างนี้ว่าอีลอนเป็นพ่ายตายในการฟาดกำไรหมายความว่าถ้าโฟกี้กับอีลอนได้รับการดันจากวานพร้อมกันอะสมมุติผมบอกงี้ว่าได้รับการดันจากวานพร้อมกันคนไปแทงโฟกี้นะครับแล้วอีลอนเนี่ยเป็นเหรียญที่พุ่งเงียบเพราะมันเป็นเหรียญกาวจริงๆผมต้องพูดอย่างนี้นะว่ามันเป็นเหรียญกาวจริงๆนะครับ
กาวกับโฟกี้อีกฉะนั้นมันอาจจะเป็นเหรียญพุ่งเงียบแล้วเป็นเหรียญที่วานเล่นสลับกันวานเล่นสลับกันนะครับคือแบบว่าพอเล่นโฟกี้โฟกี้แบบเจอเริ่มที่จะราคากระตุกเพราะคนเข้าไปเล่นเยอะก็ย้ายไปอีลอนพออีลอนเริ่มที่จะเกิดฟองสบู่นะครับก็จะกลับมาโฟกี้เพื่อทำให้ราคาของโฟกี้เนี่ยไปได้นั้นผมมองว่าโฟกี้เนี่ยเป็นกระแสหลักแต่อีลอนเนี่ยเป็นกระแสรองแต่อย่าประมาทผมต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่าประมาทเพราะวานอาจจะเล่นทั้ง2อย่างนะครับและก็ควบคู่กันไปเพื่อจะเอาเงินอะไปหมุนอีกอันหนึ่งเมื่ออีกเหรียญหนึ่งนะครับราคามันนิ่งบทเรียนนี้ผมคิดว่าเราวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหรียญมีมเนี่ยพอเวลาปีที่แล้วปีเนี้ยจริงๆต้องปีที่แล้วนะปี2021 Dogecoin Shiba นะครับคนโถมเข้าไปเล่นจนราคาพังนะประมาณนี้คนโถมเข้าไปเล่นจนราคาพังแต่ถ้าเกิดเหรียญมันขึ้นมา2เหรียญพร้อมกันนะครับและเหรียญมีการโยกย้ายเงินไปโยกย้ายเงินมาหรือว่ามีการเพิ่มเงินไปเพิ่มเงินมาก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำไม่ให้เกิดการสูญเสียมูลค่าของเหรียญเร็วเกินไปเพราะเหรียญมีมอายุน้อยนะครับ2สัปดาห์2สัปดาห์นะหรือเดือนหนึ่งหรือครั้งหนึ่งดูอย่างดอจคอยแค่เดือนกว่าเรียบร้อยนะครับเอาพีคจริงๆ2สัปดาห์ชิบะอินุเอาพีจริงๆตอนเดือนตุลาแค่2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดมีลูกเล่นแบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยสลับกันเหรียญเนี่ยอาจจะมีอายุเพิ่มขึ้นนะครับและเพิ่มขึ้นพอที่เหรียญอย่างเบบี้ดอทอ่ะพวก08ตัวแล้วเหรียญพวกลองๆอย่างอากิตะนะครับคาบุสุไซตามะเนี่ยอาจจะโดนดันขึ้นไปด้วยอาจจะโดนดันขึ้นไปด้วยแต่หลักๆ ก็คือว่าเขาจะเล่น2เหรียญเนี่ยเพื่อทำให้ฟองสบู่เนี่ยมันช้าลงผมพูดประมาณนี้โอเคมันก็เป็นไปได้นะครับและมันจะผมก็บอกนะว่ามันไม่ได้ถูกต้องกาวมั่วผมต้องพูดว่ากาวแล้วมั่วแต่มันอาจจะเป็นไปได้เนื่องจากปีหน้านะครับการเล่นในตลาดคริปโตไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่ใครมีเงินเย็นคิดว่ามีเงินเย็นนะครับเราเล่นไปผมว่าคุณอยู่ได้ไม่กี่ปีคุณต้องมีเงินเย็นอย่างน้อยนะครับในตลาดคริปโตที่จะเล่นคริปโตถ้าเอารอให้เศรษฐกิจฟื้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยอีก5ปีข้างหน้านะครับใครทนไหวผมไม่เกี่ยงนะครับแต่ใครมีเงินเย็นที่จะเล่นอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหนะครับคุณต้องเป็นมหาเศรษฐีผมก็ว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีได้อยู่แล้วนะแต่ปัญหาก็คือว่าคุณจะมีเงินเย็นพร้อมกับเงินใช้เงินร้อนนะครับในอีก5ปีข้างหน้าพอจริงหรือนะครับพอจริงหรือเปล่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรนะครับผมบอกได้เลยว่าฟองสบู่เนี่ยมาปุดเป็นก้อนๆเลยนะครับและเราจะไปทำคลิปแยกอีกทีนะครับเรื่องของกระแสคริปโตในปีหน้าเท่าที่ช่องเราพอจับกระแสได้กาวและมั่วเอาอยากไปฟังก็ค่อยอยากไปฟังนะครับก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่ชอบฟังก็ผ่านไปเลยเอาละนะสำหรับวันนี้ผมฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community แล้วมีกลุ่ม Elon นะครับเข้ามาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้วันนี้ผมขอโฆษณา Squat Token นะครับเป็นเหรียญที่ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้แนะนำให้กันให้ลงทุนไปศึกษาก่อน
นะครับแต่ถ้าเกิดจะลงทุนไม่อยากเอาซีเรียสอะไรบ้างอยากแบบว่าลงทุนไปเพื่อจะเพิ่มพอร์ตให้มันโตเนี่ยแนะนำว่าลงทุนน้อยๆนะครับอ่ะวันนี้เรามาบอกข้อดีของมันข้อดีของมันมันมีแค่10ล้านเหรียญนะครับราคาเริ่มต้น 0.3 ดอลลาร์ตอนนี้ไปถึง1ดอลลาร์แล้วนะครับมีการเผา 7% จะให้บริจาคนะครับสำหรับทหารผ่านศึกในประเทศอังกฤษนะประมาณนี้แหละนะครับฉะนั้นเหรียญนี้อีกหน่อยเนี่ยเขาตอนนี้เขาวางโปรเจกต์แล้วเรื่องของการทำสวอปเหรียญนะครับบนหน้าเว็บไซต์เขาจะทำสวอปให้ถูกอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะทำให้ราคาเนี่ยไปถึง20หรือ30ดอลลาร์ได้เร็วต่อมานะครับอีก2ปีข้างหน้าคือ Multiverse นะครับ Metaverse นะผมชอบเรียกผิด Metaverse อีก2ปีข้างหน้านะครับทีมงานกำลังพัฒนาระบบอยู่ของ Metaverse ดังนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมไม่ได้หมายความว่าเหรียญนี้จะสู้เหรียญตัวใหญ่ๆได้ที่วานเล่นแต่มันอาจจะช่วยให้มูลค่าเนี่ยเหรียญ นะครับมันไปได้ไกลนะเพราะจำนวนเหรียญมันมีน้อยนี่นะครับดังนั้นมันเพิ่มคุณค่าให้กับคนบางกลุ่มที่ถือเหรียญเอาไว้ได้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะทักมาที่เพจนะใครชอบเหรียญตัวนี้นะครับทักมาที่เพจแล้วเดี๋ยวเราพาท่านเข้าไปในกลุ่มก่อนเราค่อยสมัครแล้ววันนี้นะครับผมหวังว่าดอกอีลอนมาจะ go to the moon ไปด้วยกันและผมก็หวังว่าอีลอนนะครับจะ go to the moon และทำให้พอร์ตการลงทุนของท่านมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ